ับวงการบุฟเฟ่ต์จะต้องสะเทือนเมื่อเจอกับร้านนี้ไม่เคยเจอร้านไหนที่ให้เนื้อขาดเองขนาดนี้โอ้โหถ้ากินได้หมดไม่เป็นไรแล้วแถมคุณให้คุณกินมากต่อไม่จำกัดเวลาด้วยนี่ร้านนี้เขาบอกว่าเห็นไหมคือร้านที่เขาแบบเรื่องลือกันว่าเป็นบุฟเฟ่ที่อร่อยที่สุดที่เชียงใหม่คนอยู่เชียงรายคนอยู่ไหนก็ต้องไปกินที่นี่เพราะว่ามันอร่อยมากทำไมเลนมันสีแปลกๆวะสวัสดีค่ะทุกคนเรามากินกันอีกแล้วเรากินกันทุกวันเลยตั้งแต่ที่เราประกาศว่าตัวเองเป็นสายกินแล้วก็กินไปเรื่อยๆเมื่อกี้นี้เห็นว่าหน้าร้านอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นบุฟเฟ่มีทั้งชาบูและหมูกระทะใช่ไหมแล้วเป็นร้านที่คุ้มมากเมื่อกี้โมไปดูรูปในแฟนเพจแล้วช็อกก็คือว่ามันเป็นถาดแบบถาดเดียวกับเฮอร์กับทุกคนถาดที่โมเอาไว้โรยเฟรนช์ฟรายราดชีสอ่ะถาดไซส์เดียวกันเลยเพื่อนๆเอาว่าคนละถาด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 ไม่ดีเอาว่าไม่ดีเอาว่าไม่แม่แม่แม่พูดตามเดี๋ยวเราจะมาแนะนำขอปีนหนึ่งสวัสดีคุณครูทุกท่านวันนี้เรามาชาบูโอ้โหมันน่ากินจังชาบูจานใหญ่ใหญ่ใหญ่จะใช้กาละมังวันนี้เราไปดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหน199 บาทลำคาญพวกกูกันไหมถ้าลำคาญอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์ให้ด้วยจ้าดูดิคนต่อแถวเยอะมากคนเยอะมากไม่ต้องรอไม่รู้นานแค่ไหนอะหนึ่งหนูจะได้ยินอะชั่วโมงไม่รอไม่อยากก็รอก็ได้นะเขายังไม่หิวมีเนื้อวัวหลายประเภทมากไม่ใช่แค่ประเภทเดียวเดี๋ยวรอดูเมนูนะคะร้านเปิด4 โมงเย็นถึง5 ทุ่มนะคะเดี๋ยวเรารอน่าจะประมาณชั่วโมงเก้าชั่วโมงผ่านไปถ่ายกล้องตกหุ้ยกล้องเกิดข้อผิดพลาดกล้องพังเชี่ยถอดแบตทำไมอ่ะมาเดี๋ยวฉันให้กล้องเกิดข้อผิดพลาดดูพาวเวอร์แล้วเปิดอีกครั้งปิดแล้วไม่ได้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวนะยืนอยู่ไกลๆนะปกติปกติจะเป็นรอยเต็มเลยรอเฉยๆรอไม่ได้ต้องรอให้มันเกิดเรื่องโอเคทุกอย่างยังอยู่กล้องตัวนี้นี่ราคาเท่าไหร่ตอมเลนน่ะ 28,000 ส่วนกล้องอ่ะประมาณ 40,000 ก็ 70,000 บาทสวัสดีค่ะพี่ต้องขอบใช่ไหมคะวันก่อนขับรถมาคนยืนเยอะมากเลยไปเซิร์ช Facebook แล้วก็เห็นว่าพี่ชอบลงแฟนเพจแล้วบอกว่าถ้ากินไม่หมดไม่ให้กลับก็ประมาณนั้นเดี๋ยวเราต้องลองดูนะเรามีหมดอยู่3 แบบจะมีน้ำดำน้ำใสแล้วก็ต้มยำลูกค้าเลือกได้2 แบบแต่ไม่ต้องซีเรียสนะถ้าน้ำซุปไม่ชอบเปลี่ยนฟรีเตาไม่เปลี่ยนฟรีฟรีหมดทุกอย่างงั้นเอาน้ำดำกับอะไรดีน่าจะเป็นน้ำใสดีกว่าต้มยำก็สแตนดาร์ดที่ลูกค้าจะชอบโอเคงั้นเอาน้ำดำกับน้ำใสเครื่องครัวมีอะไรบ้างคะจะมีเนื้อลายไปพายจะร้องไห้อันนี้คือลูกค้ามาจะเจอแน่นอน3ตัวเนี้ยยังไงก็ต้องเจอก็มันเป็นเนื้อที่ร้านเรามีอยู่แล้วแต่มันจะมีเป็นช่วงเนี้ยจะมีสันนอกแล้วแต่วันว่าของเข้าอะไรบ้างแล้วทั้งนี้คือรวมหมดทุกอย่างเดี๋ยวลองช่วงเปิดดูก่อนช่วงเปิดมันมีให้รู้ว่าลูกค้าชอบกินอะไรถ้าสมมติว่าเรามาแล้วเราไม่อยากกินถาดใหญ่ได้สั่งได้เลยขอถาดเล็กก็ได้ครับอันนี้คือถาดเล็กมากหรือถาดเล็กอันนี้ใช่ครับผมแต่ต้องซีเรียสครับผมเพราะว่าร้านเราไม่เคยฝากลูกค้าถ้ากินไม่หมดไม่เป็นไรเราแถมคุณให้เราคิดมากต่อจากใจครับผมโอ้ my god ทุกคนสโลแกนร้านนี้บุฟเฟ่ต์199กินไม่หมดเอากลับบ้านได้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินไม่จำกัดเวลาด้วยเฮ้ยตอนแรกอ่ะเราขับรถผ่าน199มันก็คือราคาปกติวันนี้โอ้โหนี่กินไม่หมดไม่เป็นไรครับผมจะรอขอกลับบ้านให้จากใจนะไม่ใช่ว่าออกรายการแล้วเราให้นะครับแขกทุกคนได้แล้วกำไรที่อยู่ไหนครับบุฟเฟ่ต์มันเป็นผลค่าเฉลี่ยเนาะบางคนกินน้อยบางคนกินมากค่าเฉลี่ยกันไปเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากลูกค้าแฮปปี้แล้วก็โอเคแล้วอันนี้คือ
3ชั้นนะครับผมอันนี้คือสันนอกสันนอกคือส่วนที่ไม่มีมันเลยแล้วก็คือสันคอสันคอคือส่วนที่มีมันแซมตลอดจุดเด่นของเราคือเราสไลด์สดนะลูกค้าสั่งเราถึงสไลด์ให้แต่ว่าออเดอร์ได้ด้วยว่าสไลด์หนาบางแค่ไหนถูกต้องครับผมขอรีเควสต์มาเราจัดให้แต่ทุกคนจะได้อย่างนี้แน่นอนชัวร์ผมการันตีได้อันนี้คือเนื้อนะครับผมเนื้อที่แตกต่างเลยผมบอกมันจะมีอยู่3ส่วนที่ลูกค้ามาเจอแน่ๆก็คือส่วนรองห้างแล้วก็ที่จะเป็นใบไม้อันนี้เป็นเท่าไหร่โอ้โหน่ากินมากอันนี้คือสันนอกสันนอกเพิ่งเข้ามาได้ประมาณ3วันแต่ถ้ามันก็จะมี2เตาเตาย่างแล้วก็เตาต้มทุกคนได้2เตาเลยแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าจะกิน2เตาก็ได้คือถ้ามาคนเดียวอยากได้ถาดอย่างนี้ถาดนึงก็ได้เหรอคะเตา10ถาดก็ได้ครับผมก็คือไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยครับพี่มาร้านนี้ไปอยู่ที่ไหนมาอยากรู้ว่าถาดใหญ่ขนาดไหนเอามาดูใหญ่กว่าเตาแค่นี้ก็ยังไม่ได้ไปดูที่ตักเองเลยนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นชุดเริ่มต้นใช่ถาดของเรามันจะมีทั้งเนยแล้วก็ทั้งมันไข่ที่เขาเลยยังไม่ทันกินข้าวเป็นลมไปแล้วตอนแรกไม่หิวเลยค่ะแต่ตอนนี้อยากกินแล้วเดี๋ยวอธิบายน้ำจิ้มให้ดูก็ได้ครับเพราะน้ำจิ้มมันมีห้าแบบโอ้โหตอนนี้นะคะเดินมาทัวร์ห้องบริการตัวเองใช่ที่ขออธิบายน้ำจิ้มมี5แบบโว้ก็คือ3รสอันนี้คือแจ่วอันนี้คือสุกี้อันนี้คือดั้งเดิมซีมจะคล้ายๆกันนะแต่รสชาติมันจะต่างกันนิดนึงดั้งเดิมมันจะออกผิดนิดนิดเยอะแล้วก็น้ำจิ้มนี่คือสูตรเด็ดของร้านเราก็คือความสุกอันนี้คือพวกกินนั่นนี่เล่นนิดนิดหน่อยหน่อยมีเนยด้วยใช่ครับเป็นข้าวหยิบได้ข้าวโพดอันนี้คือข้าวโพดผัดเนยอยู่ในบุฟเฟ่แล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีเนยให้อันนี้เป็นข้าวกระเทียมน่ากินมากครับอันนี้เป็นพวกหมูหมักไก่หมักเก้าเก้าไข่ไม่อั้นไม่อั้นครับผมโอ้ my god นั่นแหละครับแล้วก็คือนี่ตามนี่เลยส่วนมากเน้นหมูเน้นเนื้อเน้นเนื้อสัตว์ใช่ใช่เน้นเนื้อครับแล้วพวกนี้ก็อยู่ทั้งหมดนะฮะพวกนี้จะเป็นพวกที่อยู่ในตู้เย็นมีปลามีปลาหมึกครับผมแล้วมีหมูเด้งมีหมูกรอบนะฮะแต่เราไม่มีกุ้งกำไรอยู่ที่ไหนของเยอะมากเลยครับอยากบอกบล็อกเกอร์ทุกคนนะคะถ้ามาถ่ายรีวิวร้านนี้นะคะมาเลยได้ภาพแน่นอนแต่ว่าเราคือเจ้าแรกทุกคนดีใจมากเขาบอกว่าเปิดมา5ปีไม่เคยมีใครมารีวิวเรามารีวิวได้ไงเรารู้ได้ไงก็อย่างที่บอกอะค่ะเป็นสายกินจริงๆแล้วเราอะก็ขับรถผ่านแล้วเราเห็นจริงๆว่ามันแบบน่ากินมากก็เลยอยากมาถ่ายให้ทุกคนดูจัดได้เลยครับจัดได้เลยเราจัดอะไรก่อนดีเนื้อโอ้ยขอโทษขอเด้ๆก่อนเราใส่อย่างนี้เลยแล้วก็ลงไปผัดโอ้ยเขาคิดมาแล้วนะคะปังไปโอ้น่ากินหวานเค็มๆนึงอ่ะแล้วพอผ่านลงไปแล้วมันหอมมากอุ้ยดูมองไปด้านข้างมันกินบูโกกิเลยอ่ะพี่มาเทียบไปย่างด้วยอยากกินเนยเพิ่มอีกก็ใส่เนยลงไปหมูกระทะแบบนี้กูไม่ค่อยเจอนะซึ่งกระทะมันน่ากินมากหอมมากไม่ไหวแล้วแค่นี้มันยังไม่พอนะคะทุกคนมันต้องพิเศษมันต้องใส่ไข่ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยค่ะถ้าใครดูแบบวิดีโอไม่พออยากดูรีวิวแบบเป็นรูปภาพอยู่ให้ไปดูได้ที่แฟนเพจโมจิโกะนะคะขอชิมแล้วได้ป่ะมีมากน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มน้ำเติมอ่ะร้อยเก้าเก้าจริงเหรอวะน้ำจิ้มแบบดั้งเดิมเนื้อต้องกินกับคอนเสิร์ตมันจะไปช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อได้เงาวะอร่อยชาบูนะฮะชมพูชมพูเขาเรียกว่าสไตล์ญี่ปุ่นเฮ้ยรู้ว่าชาบูอร่อยอยู่เพราะว่าชาบูแล้วเนื้อมันจะไม่สุกมากแล้วเนื้อมันจะแบบชุ่มกำลังดีเว้ยอันนี้มันจะแบบว่าผ่านแล้วต้องรีบกินนะไม่งั้นมันจะสุกเกินไปใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยม
ันก็จะสำหรับคนที่ชอบกินสุกๆหน่อยเขาแนะนำร้านมาด้วยค่ะที่เชียงใหม่มีร้านอาหารญี่ปุ่นจานละ29บาทาทุกอย่าง29เมื่อกี้ลองเซิร์ชในเน็ตแล้วก็หาไม่เจอมันเป็นร้านลับจริงจริงเอาล่ะทุกคนต้องรอติดตามพี่เขาถึงกับต้องเขียนแผนที่มาให้ในกระดาษวันนี้ไปละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งด้วยใจที่มีแต่ใจค่ะและของอร่อยทานร้านและสิ่งของนั้นสวัสดีค่ะแล้วมาปิดหน้าวันด้วยนะBye.